วันนี้เวลา 14:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนางสาวธาราวิริยพานิชและนายพินิจวิริยพานิชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่41212ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ไว้ใช้ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของผู้สูงอายุต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งได้พิจารณาเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีและรายงานการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2563รายงานงบการเงินประจำปี2563และพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2564มูลนิธิรามาธิบดีเป็นศูนย์กลางในการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ดูแลคนไทยทุกคนทุกระดับชั้นให้มีสุขภาพที่ดีจากการดำเนินงานมานานกว่าครึ่งศตวรรษได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษามากกว่า10,000 คนต่อปีนอกจากนี้ยังจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านการแพทย์สร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและมากพอกับความต้องการรวมถึงสร้างเสริมสุขภาพให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วยอย่างยั่งยืนแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นจำนวน9 รายการเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลแม่สายโดยมีนายแพทย์สิริศักดิ์นันทะผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สายเป็นผู้แทนรับมอบประกอบด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนจำนวน2 เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิแบบแฮนด์เฮล10 เครื่องเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ10 เครื่องเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด10 เครื่องหน้ากาก N95 จำนวน200 ชิ้นชุด PPE 200 ชุดเฟสชิล65 ชิ้นถุงมือทางการแพทย์20 กล่องและชุดกาวกันน้ำจำนวน100 ชุดโรงพยาบาลแม่สายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120 เตียงให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฉลี่ยวันละ550-600 คนต่อวันและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังเพิ่มขึ้นอีกทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องออกปฏิบัติการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์หลายรายการขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 067-3-00487-3โทรศัพท์หมายเลข02-447-8585-8หรือหมายเลข064-239-1868หรือหมายเลข064-112-9674เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่ LINE ID @chaipath19 หรืออีเมล address giftdonate@gmail.com หรือทางไปรษณีย์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา2012ซอยอรุณอมรินทร์36ถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพ10700